ของกระเป๋ากล้องที่เพื่อนๆอยากได้ในรูปแบบเหมือนกับกระเป๋าเดินทางซึ่งกรณีพวกนี้เพื่อนๆต้องเน้นไปในกลุ่มที่บรรทุกของเยอะนะฮะคลิปนี้ลุงหนอมาแนะนำตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะเป็นกระเป๋ากล้องนะครับของยี่ห้อนี่เลยแวนการ์ดนะใช้ชื่อรุ่นว่าUltraFly 55T นะครับ UltraFly นี่คือเอาขึ้นเครื่องได้เลยเพราะเป็นไซส์ที่เอาวางบนไอตัวเคเบิลเครื่องบินได้นะครับตัวนี้ลุงบอกเลยถ้าลูกค้าได้ติดตามเพื่อนๆติดตามคลิปลุงหนอนี่ก่อนหน้าลุงมีใบหนึ่งที่รีวิวว่าเป็นสีเขียวเป็นสไตล์แบบนี้เหมือนกันใบนั้นเป็นรุ่นก่อนหน้านะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่จุดเด่นของรุ่นใหม่ก็คือน้ำหนักเขาลงไปเยอะเลยนะน้ำหนักโดยรวมตรงนี้3.8 โลนะครับซึ่งถือว่าโอเคมากๆเลยคือสังเกตเห็นไหมพื้นเขาเป็นล้อ4ล้อแล้วหมุนแบบอิสระแบบนี้นะครับแล้วก็สาเหตุที่เขาทำให้น้ำหนักลงมาเยอะมากเพราะว่าตรงนี้ครับนี่ลุงหนอการให้ดูคร่าวๆนี่เป็นเฉียงหน่อยนะครับเห็นไหมเขาเหลือแค่แกนเดียวนี่แหละครับพอแกนเดียวปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นไหมน้ำหนักมันเบาลงมาเยอะนี่เห็นไหมเวลาเก็บก็กดสบายมากเลยครับน่าเอกลักษณ์เขานะฮะไอ้เจ้าเวนการ์ดตัวนี้ก็ดีเหมือนเดิมครับสามารถที่จะสะพายขึ้นเป็นเป้หลังได้นะแล้วก็โน้ตบุ๊กขนาด16นิ้ว17นิ้วใส่ได้เหลือเฟือเลยนะครับทางใต้มันจะมีซองไว้เก็บล้อด้วยถ้าดูในคู่มือการใช้งานนะรุ่นนี้คือเอาง่ายๆว่าถ้าเราตัวใหญ่แล้วสะพายขึ้นหลังไปนะเอามาคุมนะบางทีคุยเรื่องน้ำหนักนี่คุยผ่านโดยที่ไม่ต้องชั่งได้เลยนะเพราะลูกค้าลุงบางทีเขาก็เคยที่จะแบบว่าอะไรนะบรรทุกของไปเยอะไงก็บางทีถึงจุดหนึ่งนะถ้าเขาให้ชั่งเราก็ต้องยอมจ่ายอย่างที่ลุงคุยไว้ในคลิปก่อนนะครับด้านนี้มือจับให้นะมือจับให้นะครับตรงนี้เห็นกันไหมเป็นตัวล็อก2ด้านอ้าวลุงเปิดให้ดูก่อนนี่เอาเลยครับนี่เลยเห็นไหมด้านในก็เป็นอย่างนี้ครับพาร์ติชันมีให้เรียบร้อยและแต่ละจัดเลยก็บอกเลยว่าเน้นกับกลุ่มที่บุกลุยเอาของไปเยอะจริงนะฮะพาร์ติชันยกออกมาได้ทั้งยวงนะครับคือถ้าวันไหนไม่ได้ใช้กระเป๋ากล้องยกออกปุ๊บก็เสียบกลายเป็นกระเป๋าเดินทางปกติไปเที่ยวได้ 4-5 วันได้นะตรงนี้เราเป็นเอกลักษณ์นะครับรูปแบบมันดีขึ้นเยอะเลยครับเล็กๆเบาๆสลิมนะก็เน้นหลักในกลุ่มที่เวลาของเยอะๆบรรทุกไปนะครับไม่เสียสุขภาพหลังนะเอาละคร่าวๆตัวนี้ถ้ายังไงสเปครายละเอียดก็สอบถามลุงโดยตรงได้นะครับนะแว่นการ์ดอัลตร้าไฟล์ 55T นะนะครับยังไงถ้าสนใจก็ทักมาที่หน้าเพจหนอช็อปลุงหนอได้เลยนะครับขอบคุณนะครับ